นวนิยายจากปลายปากกาของปออินทรปาลิตในชุดดาวโจรตอนที่44ขุนโจรผู้พิชิตเขาคือเสือดำซึ่งไม่เคยรู้จักกับคำว่ายอมแพ้วันรุ่งขึ้นก่อนเวลา12นาฬิกากระท่อมที่พักของเสือดำถูกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยบัดนี้ขุนโจรกับสมุนร่วมใจทั้ง3คนซุ่มซ่อนตัวอยู่ในที่กำบังอันมิดชิดถือปืนเตรียมพร้อมที่จะยิงได้ทุกเมื่อบริเวณป่าสูงเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงนกร้องและเสียงลมพัดเป็นครั้งคราวอากาศร้อนจัดกว่าวันวานนี้เสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นแล้วใกล้เข้ามาทุกทีรพินหมอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขารู้สึกว่ากองม้าของเสือผ่องกำลังบุกเข้ามาทั้ง4ด้านเพื่อหวังจะโอบล้อมขุนโจรหันไปมองดูสมุนทั้ง3ซึ่งหมอบอยู่เรียงรายตามจุดต่างๆแล้วเขาก็ร้องตะโกนขึ้นเชิดดำเตรียมยิงในนาทีนั้นเองสมุนของเสือผ่องก็ปรากฏตัวขึ้นแต่ได้ลงจากหลังม้าแล้วกระจายกำลังบุกเข้ามาเป็นหมู่ๆทุกคนถือปืนกลมือในท่าเตรียมยิงเมื่อเลยเห็นตัวข้าศึกถนัดเสือดำก็ร้องออกคำสั่งเชิดดำยิงปืนกลมือทั้ง4กระบอกของหน่วยเชิดดำแผดเสียงคำรามลั่นขึ้นพร้อมกันสมุนของเสือผ่อง2หรือ3คนถูกปืนพังหงายล้มลงไปในพุ่มไม้อันหนาทึบทันใดนั้นเสือผ่องกับบริวารก็หมอบราบลงกับพื้นยิงโต้ตอบทันทีส่วนหนึ่งของบริเวณป่าใหญ่กลายเป็นยุทธภูมิแล้วเสียงปืนดังสะเทือนเลื่อนลั่นบริวารของเสือผ่องโอบล้อมใกล้เข้ามาทั้ง4ด้านแต่ก็ถูกเสือดำและสมุนร่วมใจตรึงไว้ครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าหวานร้องตะโกนบอกว่าสมุนโจรของเสือผ่องทางด้านหลังที่พักมีจำนวนมากเหลือกำลังที่จะตั้งรับขุนโจรก็รีบลุกขึ้นวิ่งไปช่วยเจ้าหวานยิงต้านทานสมุนของเสือผ่องท่ามกลางหากระสุนปืนกลมือกระสุนนัดหนึ่งถูกไหล่ซ้ายของเสือดำอย่างจังรพินเผลอตัวอุทานออกมาคำหนึ่งแล้วล้มลงทอมสันคู่มือกระเด็นไปทางหนึ่งพิษกระสุนปืนทำให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่สุดแต่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งของพยัคฆ์ร้ายเสือดำคลานเข้าไปหยิบทอมสันของเขายกขึ้นเหนี่ยวไกยิงกราดไปทางเสือผ่องกับบริวารขนาดนั้นเสือผ่องหมอบอยู่ในที่กำบังอันมิดชิดซึ่งเป็นที่อับกระสุนเขามองเห็นเสือดำล้มลงเมื่อสักครู่นี้อย่างถนัดก็รู้ว่าขุนโจรถูกปืนกลมือทางฝ่ายเขาเสือผ่องพอใจในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเจ้าพ่อกาญจนบุรีมากถึงแม้ว่าเสือดำมีสมุนร่วมใจเพียง3คนและมีกระสุนปืนที่จะใช้ยิงต่อสู้เพียงเล็กน้อยเสือดำกับสมุนของเขาก็ต่อสู้อย่างทรหดน้ำใจเสือของขุนโจรผู้นี้ทำให้เสือผ่องคิดว่าเขาจะต้องพยายามจับเป็นให้ได้เพื่อเกลี้ยกล่อมเสือดำให้เป็นลูกน้องแขนขวาของเขาต่อไปอันจะทำให้กองโจรของเขาเข้มแข็งขึ้นอีกมากเสือผ่องเข้าใจเอาเองว่าเสือดำคงจะแตกกับเสือใบจึงต้องเพ่นมาจากกรุงเทพเขาร้องตะโกนสั่งบริวารของเขาให้หยุดยิงทันทีและเรียกนายโจรร่างใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสมุนคนสนิทของเขาให้คลานเข้ามาหาเพื่อปรึกษาหารือกันไอ้ยงเอ็งรู้ไหมทำไมข้าถึงสั่งให้หยุดยิงเสือยงยิ้มให้เขาและมองดูเสือผ่องอย่างเกรงกลัวผมเข้าใจว่าพี่ผ่องต้องการประหยัดกระสุนใช่ไหมครับเสือผ่องหัวร้องกากเปล่าเอ็งเข้าใจผิดกระสุนปืนของเรามีมากมายเหลือเฟือไม่มีความจำเป็นอะไรที่ข้าจะต้องประหยัดมันหรอกไอ้พวกเศรษฐีในเมืองการจะต้องส่งกระสุนให้เราเสมอที่ข้าสั่งให้หยุดยิงก็เพราะข้าชอบใจในความเป็นเสือของไอ้ดำมันเอ็งคิดดูสิวะพวกเราตั้งเกือบร้อยส่วนไอ้ดำมีเพียง4คนแต่ถึงกระนั้นมันก็ต่อสู้กับเราอย่างทรหดข้าอยากจะได้ไอ้ดำมาร่วมงานกับข้าให้มันเป็นสมุนแขนขวาของข้าเอ็งจะเห็นไปยังไงบ้างวะเสือยงตอบนายของเขาอย่างนอบน้อมก็ดีเหมือนกันครับเสือดำเขาเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากจนกระทั่งประชาชนให้สมยาว่าเจ้าพ่อกาญจนบุรีถ้าหากว่าเสือดำยอมเป็นลูกน้องของพี่ผ่องแล้วก็ผมคิดว่าอิทธิพลของพี่ผ่องคงจะยิ่งใหญ่ขึ้นอีกมากถูกละข้าจะต้องได้ชื่อว่าข้าคือผู้พิชิตเสือดำเราไม่จำเป็นจะต้องยิงมันข้าจะสั่งให้คนของเราบุกเคลื่อนที่เข้าไปหามันทีละน้อยยั่วให้มันยิงเราอย่างช้าใน5นาทีเนี่ยมันก็จะหมดกระสุนถึงแม้ไอ้ดำจะมีทิฐิมานะสักแค่ไหนเมื่อเขาจับกุมมันได้และผู้ชี้แจงแสดงเหตุผลให้มันฟังมันก็คงมอบตัวเป็นบริวารของข้าต่อไปเสียงปืนทางฝ่ายเสือผ่องเงียบลงแล้ว
เสือดำเห็นเสือพองหยุดยิงก็สั่งให้สมุนร่วมใจทั้งสามหยุดยิงเช่นเดียวกันเสือพองสั่งให้สมุนโจรซึ่งล้อมกระท่อมที่พักของเสือดำรุกคืบหน้าเข้าไปหาขุนโจรและสั่งไม่ให้ยิงเป็นอันขาดสัญชาตญาณและปฏิภาณของระพินบอกให้เขารู้ว่าเจ้าพองต้องการจับเขามากกว่าจะสังหารเขาไอ้พองมาไม้สูงแล้วระพินพูดกับสมุนของเขาที่มันหยุดยิงก็เพราะว่ามันต้องการจับเป็นเราเตรียมตัวให้ดีไอ้น้องชายเราจะยิงมันระยะเผาขนกระสุนนัดหนึ่งควรจะสังหารมันได้หนึ่งศพกระสุนปืนกลมือของเราเหลืออีกเพียงคนละหนึ่งสองเท่านั้นเราจะต้องประหยัดกระสุนที่สุดขุนโจรกับเจ้าหวานเจ้าแช่มและเจ้าเฮงเตรียมตัวพร้อมที่จะปะทะกับข้าศึกพักพวกของเสือพองซึ่งล้อมอยู่ทั้งสี่ด้านได้คลานคืบใกล้เข้ามาทุกทีเมื่อเข้ามาในทางปืนของเสือดำและสมุนของเขาซึ่งแอบอยู่ในที่กำบังรับพิงก็สั่งยิงทันทีปืนกลมือทั้งฝ่ายเชิดดำแผดเสียงขึ้นเสือพองยกปืนขึ้นประทับยิงมาทางที่มั่นของเสือดำสองสามชุดลวงล่อให้รับพินกับสมุนของเขายิงโต้ตอบอย่างไม่ลดละบริวารของเสือพองสามคนถูกกระสุนปืนกลมือล้มกลิ้งมองเห็นถนัดแนวความคิดของเสือพองได้ผลมากทอมสันของเสือดำหมดกระสุนแล้วและอาการเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถูกกระสุนปืนก็ทวีขึ้นเลือดไหลชุ่มโชกเสื้อเชิดดำแช่มเว้ยขุนโจรร้องเรียกสมุนของเขาและฟุบหน้าลงกับท่อนแขนกระสุนปืนของข้าหมดแล้วบาดแผลที่ไหล่ข้าเจ็บปวดเหลือเกินเองสามคนสู้กับมันได้ถึงที่สุดถ้าหากมันบุกทะลวงเข้ามาและเห็นท่าว่าจะถูกมันจับเป็นเชลยรพินดึงปืนพกในซองปืนข้างขวาออกมาส่งให้สมุนของเขาเองเอาปืนพกกระบอกนี้เตรียมไว้ระเบิดสมองข้าอย่ายอมให้มันจับข้าได้เป็นอันขาดข้าไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับมันแล้วล่ะเว้ยโอ้ยเจ้าเฮงคลานเข้ามากอดเสือดำด้วยความรักและเป็นห่วงพี่น้ำเราสี่คนต้องตายแน่ละครับกระสุนปืนของผมก็เหลือไม่กี่นัดแต่ผมสามคนจะสู้กับมันให้ถึงที่สุดและก่อนที่มันจะจับเราได้ผมจะยิงพี่ดำตามคำสั่งแล้วก็จะยิงตัวของผมเองเจ้าหวานร้องขึ้นดังๆยิงยิงมันพวกเราเชิดดำสู้ตายการระดมยิงอย่างดุเดือดของเชิดดำทั้งสามทำให้เสือพองกับพรรคพวกต้องหยุดยั้งการเคลื่อนที่หมอบราบกับพื้นดินกระสุนปืนกลมือชุดหนึ่งเฉียดศีรษะเสือพองไปอย่างบุบวิดทำให้เสือพองรีบกลิ้งตัวเข้าไปกำบังต้นไม้ใหญ่ความคับขันเกิดขึ้นแก่เสือดำและสมุนของเขากระสุนปืนของเจ้าเฮงหมดแล้วสเตนในมือของเขามีค่าไม่ผิดอะไรกับดุ้นฟืนดุ้นหนึ่งแต่เจ้าเฮงก็หาประวัติพรั่นเพริงไม่เขาหยิบปืนรีวอลเวอร์9มม.ของเสือดำขึ้นมาถือยกขึ้นเตรียมยิงข้าศึกในเวลาไล่ๆกันกระสุนปืนกลมือของแช่มก็หมดต่างวางสเตนลงบนพื้นดินหยิบปืนพกออกมาเตรียมต่อสู้เป็นวาระสุดท้ายเฮ้ยพวกเราเว้ยเจ้าแช่มพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นกระสุนปืนพกนัดสุดท้ายเราจะต้องเก็บไว้ยิงตัวเองอย่าเสียขวัญพวกเราเชิดดำจะต้องสู้ให้สมเกียรติคนเราเกิดมามันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนวันนี้เป็นวันตายของกูแล้ววะขุนโจรเงยหน้าขึ้นยิ้มกับสมุนทั้งสามทั้งที่เจ็บปวดรั่วร้าวเหลือที่จะกล่าวแล้วเอามันไอ้น้องชายเสือพองกับบริวารของเขาคงหมอบนิ่งอยู่ในที่กำบังตามแต่จะหาได้เสียงปืนเงียบลงชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เสือพองจะสั่งให้สมุนของเขาเข้าประจันบานเพื่อจับเป็นเสือดำเสียงแตรเดียวก็ดังกังวานลั่นป่าเป็นสัญญาณรบรับพินสะดุ้งเฮือกใบหน้าของเขาสดชื่นขึ้นทันทีเขาลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะเสียงแตรเดียวที่ได้ยินนี้คือแตรสัญญาณของพวกเชิดดำความตื่นเต้นยินดีทำให้เขามีกำลังกายและกำลังใจเข้มแข็งผิดปกติพี่ใบขุนโจร้องลั่นพี่ใบมาแล้วโว้ยไอ้น้องชายแล้วเขาก็ลืมตาโผล่ชี้มือไปที่ชายป่าข้างหน้าเชิดดำบุกแล้วเสียงลูกระเบิดมือไม่ต่ำกว่า3ลูกดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วป่าเสือใบเปิดฉากการบุกทะลวงด้วยลูกระเบิดมือและหลังจากนั้นปืนกนอยของเชิดดำก็กังวานลั่นกระสุนปืนและชิ้นระเบิดถูกบริวารของเสือพองล้มตายและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า10คนเกิดรัศมีระสายขึ้นเสือพองสั่งสมุนของเขาต่อสู้กับกองโจรเชิดดำอย่างทรหดเครื่องแบบเชิดดำที่เสือพองกับบริวารเลเห็นทำให้เสือพองและสมุนของเขาเสียขวัญเสียกำลังใจกองโจรเชิดดำในบังคับบัญชาของเสือใบไม่ต่ำกว่า50คนโจมตีกองโจรของเสือพองแตกกระจัดกระจายนอกจากยุทธวิธีเหนือกว่าแล้วกำลังใจก็ยังดีกว่ากัน
เสือใบนำสมุนของเขาบุกเข้ามาอย่างกล้าหาญท่ามกลางหากระสุนปืนกลมือที่เสือพองกับบริวารยิงสกัดกั้นนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของเสือดำที่ดาวประจำชีพของเขายังไม่อับแสงจึงบังเอิญให้เสือใบและสมุนเชิดดำซึ่งพากันบุกป่าฝ่าดงเดินทางสุ่มมาทางนี้เพื่อติดตามค้นหาเสือดำกับสมุนทั้งสามซึ่งหลบหนีมาจากค่ายเชิดดำที่กรุงเทพการติดตามเป็นไปด้วยความยากลำบากเสือใบเริ่มท้อแท้แล้วเพราะเข้าใจเอาเองว่าเสือดำคงจะเตลิดเปิดเปิงเข้าสู่ดงกะเหรี่ยงหรือนอกเขตประเทศไทยเสียงปืนที่เสือดำยิงต่อสู้กับกองโจรของเสือพองบอกให้เสือใบรู้ว่าเสือดำจะต้องอยู่ที่นี่แน่นอนและคงจะเกิดปะทะกับกองตำรวจหรือพวกโจรคณะใดคณะหนึ่งดังนั้นจอมโจรเชิดดำจึงรีบนำบริวารของเขามุ่งตรงมาที่นี่โดยเร็วแล้วมันก็เป็นความจริงตามที่เขาคาดหมายเสือใบสั่งเชิดดำเข้าบกเมื่อเลยเห็นรพินตกอยู่ในที่ล้อมการฝึกหัดอย่างชำนิชำนาญและระเบียบวินัยอันดีงามของสมุนโจรทำให้เชิดดำได้เปรียบพรรคพวกของเสือพองด้วยประการทั้งปวงเสือพองไม่อาจจะตั้งรับการบกอย่างดุเดือดของเชิดดำได้เพราะการควบคุมบังคับบัญชาก็ยุ่งยากแล้วเสือพองจำเป็นต้องล่าถอยในวิธีสู้พลางถอยพลางเสียงชโยโห่ร้องของสมุนเชิดดำดังขึ้นพร้อมกันเสือใบวิ่งนำหน้าพาบริวารของเขาเข้าประจันบานเสือพองกับพรรคพวกทันทีสมุนของเสือพองส่วนมากวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตไม่ยอมฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาของเสือพองกระสุนปืนกลของเชิดดำสังหารสมุนของเสือพองเสียชีวิตอีกหลายคนเรวัตถือทอมสันคู่มือวิ่งตรงมายังกระท่อมที่พักด้วยความเป็นห่วงเสือดำเพื่อนคู่ชีวิตของเขาระพินจอมโจรตะโกนลั่นเสือดำพยุงกายลุกขึ้นนั่งและพยายามลุกขึ้นยืนทั้งที่เจ็บปวดด้วยพิษกระสุนปืนเสือใบวิ่งเข้ามาสวมกอดเสือดำด้วยความรักแต่พอเลยเห็นบาดแผลกระสุนปืนจอมโจรก็ตกใจรีบคลายมือที่กอดรพินออกรพินคุณถูกปืนหรือนี่ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมพี่ใบผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกครับโปรดรีบพาบริวารของเราติดตามสังหารไอ้พองให้ได้มันคือศัตรูสำคัญของเราปล่อยผมไว้ที่นี่เถอะครับเสือใบหันหน้ามองไปรอบๆแล้วร้องตะโกนเรียกสมุนเชิดดำคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับบุรุษพยาบาลสะพายกระเป๋ายาและเครื่องเวชภัณฑ์เขาสั่งให้จัดการช่วยเหลือรพินทันทีแล้วเสือใบก็พาหน่วยเชิดดำในบังคับบัญชาของเขาออกติดตามสกัดจับเสือพองกับพวกหวังจะสังหารเสือพองให้ได้โดยไม่ประสงค์ที่จะจับเป็นเสือพองพาสมุนร่วมใจคนหนึ่งบุกป่าฝ่าดงวิ่งหนีไปทางหมู่ขุนเขาเบื้องหน้าโน้นเสือใบพาเชิดดำหมู่หนึ่งไล่ติดตามมาในระยะกระชั้นชิดจนเลยเห็นหลังไวๆเขาสั่งให้เชิดดำสองคนอ้อมไปดักยิงข้างหน้าแล้วเขาก็บุกเข้าไปอย่างกล้าหาญเป็นการต่อสู้ซึ่งไม่ผิดอะไรกับสุนัขจนตรอกลูกระเบิดมือของเชิดดำลูกนึงถูกกว้างลอยละลิ้วมาตกเบื้องหน้าห่างจากเสือพองไม่กี่มากน้อยเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งราวกับจะพลิกพื้นแผ่นดินต้นไม้เล็กๆ 2-3 ต้นถูกชิ้นระเบิดพังทลายเศษดินเศษไม้ปลิวว่อนชิ้นระเบิดชิ้นนึงถูกลูกน้องคนสนิทของเสือพองเข้าที่หน้าอกทะลุออกด้านหลังตายคาที่เสือพองผุดลุกขึ้นยืนวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้หลบหนีไม่คิดชีวิตเรวัตสั่งบริวารของเขาล้อมจับให้ได้และยกทอมสันขึ้นยิงกราดไปทางเสือพองอีกชุดหนึ่งกระสุนทอมสันหมดพอดีเสือใบส่งปืนกลมือให้ลูกน้องคนหนึ่งแล้วดึงปืนพกในซองข้างขวาออกมาวิ่งไล่ตามเสือพองเครื่องแต่งกายเสือพองซึ่งผิดกว่าสมุนโจรบอกให้เสือใบรู้ว่าเสือพองคือนายโจรแต่เขาไม่อาจจะทราบว่าเสือพองเป็นใครเสือใบกระโดดข้ามพุ่มไม้ไล่ติดตามเสือพองไปในระยะกระชั้นชิดเสือพองวิ่งมาถึงลำธารอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากเขาหันมาทางเสือใบและกระโดดเข้าไปยืนกำบังตัวหลังต้นไม้ใหญ่ยกปืนกลมือขึ้นประทับยิงผู้ที่ติดตามเขาอย่างดุเดือดเสือใบล้มตัวลงนอนราบกระสุนปืนกลมือข้ามศีรษะเข้าไปอย่างหวุดหวิดความคับขันเกิดขึ้นแก่เสือพองเขาหมดกระสุนปืนเสือพองมีกิริยาท่าทางดุร้ายใบหน้าเหี้ยมเกรียมเขาเหวี่ยงปืนกลมือเข้าไปในพุ่มไม้แห่งหนึ่งกระชากปืนพกที่เหน็บไว้ใต้เข็มขัดออกมาเมื่อเสือใบวิ่งเข้ามาหาเขาเสือพองก็ยกปืนขึ้นยิงไปยังร่างเสือใบสองนัด
แต่ระยะ50เมตรที่ห่างจากกันนั้นไม่ใช่ระยะแม่นยำของปืนพกการยิงของเสือผองจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเสือผองมองซ้ายมองขวาเขาคิดจะลุยข้ามลำธารหลบหนีไปแต่ก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาลงไปในลำธารซึ่งเป็นที่โล่งแจ้งเขาจะถูกยิงตายอย่างไม่มีปัญหาดังนั้นจึงปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งยิงโต้ตอบกับเสือใบด้วยปืนพกเรวัตบุกใกล้เข้ามาทุกขณะนานๆเขาจึงจะยิงขู่สักนัดหนึ่งภูมิประเทศรอบตัวมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นปกคลุมในที่สุดสองเสือก็เข้ามาเผชิญหน้ากันในระยะเพียง15เมตรเท่านั้นทั้งสองยึดต้นไม้เป็นที่กำบังตนใช้ปืนพกยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดเสือใบตัดสินใจเด็ดขาดวิ่งตรงเข้ามาหาเสือผองอย่างอาหารเสือผองตกลงใจสู้ตายเขาปราดออกจากพุ่มไม้ถือปืนพกเตรียมพร้อมเสือต่อเสือต่างปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องพร้อมกันมุ่งหวังที่จะจบชีวิตซึ่งกันและกันกระสุนปืนของเสือผองเฉียดที่หมายคือร่างของจอมโจรอย่างหวุดหวิดแต่ก้าวมอมอของเสือใบทะลุอกเสือผองด้วยการยิงอย่างแม่นยำราวกับจับวางเสือผองร้องเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวดและตกใจแล้วร่างของเสือร้ายก็ค่อยๆล้มลงคว่ำหน้าสิ้นใจตายเสือใบยกปากกระบอกปืนขึ้นเป่าควันปืนแล้วเก็บปืนพกคู่มือของเขาใส่ไว้ในซองตามเดิมในเวลาเดียวกันสมุนเชิดดำหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นเรวัตพาบริวารของเขาตรงไปยังศพของเสือผ่องแล้วยืนล้อมพิจารณาดูไอ้หมอนี่มันแน่เหมือนกันเสือใบพูดกับสมุนของเขามันสู้อย่างดุเดือดถ้าหากว่าฝีมือยิงปืนพกของมันดีกว่านี้อีกสักเล็กน้อยก็น่ากลัวว่ากันคงจะถูกมันยิงตายสมุนเชิดดำคนหนึ่งพูดเสริมขึ้นไอ้หมอนี่คงเป็นนายโจรแน่ๆเชียวครับพี่ใบถูกแล้วละไอ้น้องชายท่าทางและการแต่งตัวของมันบอกว่ามันเป็นโจรแต่มันชื่ออะไรกันก็ไม่รู้จัดแจงค้นตามตัวมันยึดข้าวของอันมีค่าแล้วก็ปืนพกของมันด้วยสมุนเชิดดำช่วยกันตรวจค้นตามกระเป๋าเสื้อกางเกงของเสือผ่องได้ซองธนบัตรขนาดใหญ่หนึ่งซองมีเงินสดพันกว่าบาทและทองรูปพรรณมีน้ำหนักในราว4บาทแหวนเพชร2วงกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายมีพระเครื่องรางหนึ่งพวงผ้าประเจียดลงยันอีกหนึ่งผืนสมุนเชิดดำมอบสิ่งของเหล่านี้ให้เสือใบรับไว้เมื่อเรวัตกับสมุนทั้ง5คนกลับมาถึงกระท่อมที่พักของเสือดำเขาก็เลยเห็นเสือเพิ่มกำลังตรวจสอบจำนวนสมาชิกเชิดดำและที่หน้ากระท่อมนั้นสมุนของเขาเกือบ20คนได้ยืนล้อมแคร่ไม้ไผ่มองดูเสือดำด้วยความเป็นห่วงรพินนอนหนุนตักเสืออินอยู่บนแคร่นั้นถึงแม้ว่าบาดแผลจากกระสุนปืนทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดมากแต่ใบหน้าของเสือดำก็คงยิ้มแย้มแจ่มใสเรวัตเดินเข้ามาหาเพื่อนร่วมชีวิตของเขาและซุดตัวนั่งบนแคร่ไม้ไผ่เป็นยังไงบ้างรพินเสือดำยื่นมือให้จอมโจรจับไม่เป็นไรครับผมถูกยิงที่ไหล่ซ้ายรู้สึกอ่อนเพลียมากเพราะเลือดออกมากเกินไปและก็ปวดแผลเหลือเกินไอ้เสือผ่องหนีไปได้หรือเปล่าครับเสือผ่องเสือใบทวนคำมันชื่อเสือผ่องเหรอถ้าอย่างนั้นผมก็ยินดีที่จะบอกให้คุณทราบว่าผมยิงไอ้ผ่องความเขาเมาไปแล้วมันหนีผมไปจนมุมที่ริมลำธารกระสุนปืนกลของผมและของมันหมดเลยฉากกันด้วยปืนพกในระยะเผาขนไอ้ผ่องถูกผมยิงทะลุอกตายคาที่รับพินหัวเราะแววตาของเขาแจ่มใสถ้าพี่ใบกับพวกเรามาช่วยผมช้ากว่านี้เพียง10นาทีเท่านั้นผมกับลูกน้อง3คนก็คงตายแน่ๆเรวัตบีบมือรับผินแน่นคุณไม่ควรจะหนีผมมาเลยคุณไม่รักษาวาจาสัตว์เราได้สัญญาสาบานกันไว้ว่ายังไงจำได้ไหมครับเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ยอมพรากจากกันเราจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันแต่แล้วพอคุณได้รับความกระทบกระเทือนใจคุณก็หนีมากาญจนบุรีรู้ไหมว่าผมเสียใจมากผมรีบพาสมุนของเราติดตามคุณผมเสียเวลาค้นหาอยู่ในป่า3วันเพราะดีแท้ๆที่โชคช่วยให้มาพบคุณขณะที่คุณกำลังตกอยู่ในความคับขันเสือดำไม่กล้ามองดูหน้าเสือใบเขาหลับตาและเบือนหน้าไปทางอื่นเรวัตนิ่งเงียบไปสักครู่ก็เอื้อมมือขวาตบบ่าเสือดำเบาๆน้องชายอย่าโกรธผมเลยหน้าที่ผมต่อว่าคุณผมจะไม่ยอมให้คุณแยกทางกับผมเด็ดขาดเพราะนอกจากคุณเป็นน้องชายเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของผมแล้ว
คุณยังเป็นกระดูกสันหลังของเชิดดำผมจะพาคุณกลับกรุงเทพโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินงานของเราต่อไปผมเสียใจระพินพูดแผ่วเบาผมบอกไม่ถูกว่าทำไมผมถึงหุนหันพลันแล่นหนีพี่ใบมาจากกรุงเทพแล้วเขาก็ขมวดคิ้วนิ้วหน้าร้องครางออกมาเบาๆโอ้ยเสือใบลุกขึ้นยืนมองดูบริวารของเขาพวกเราช่วยกันหามระพินเข้าไปในกระท่อมเถอะพูดจบเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่เสือเพิ่มมีใครบาดเจ็บหรือต้องเสียชีวิตบ้างไหมเพิ่มไม่มีเลยครับพี่ใบพวกเราปลอดภัยกันทุกคนสมุนโจรต่างช่วยกันหามรับพินเข้าไปในกระท่อมตามคำสั่งเรวัตเดินตามมาห่างๆสมองของเขาต้องใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเขาสงสารและเห็นใจเสือดำมากที่ต้องพ่ายแพ้เขาในเชิงรักสิงห์หนุ่มแห่งกองปราบพิเศษที่ได้รับแหวนอัศวินเป็นคนแรกคือร้อยตำรวจโทเทียนชัยอภินพนายตำรวจหนุ่มที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในกองปราบเขาเป็นนายตำรวจภูธรสงขลาและเพิ่งย้ายมาประจำกองปราบพิเศษได้3เดือนเข้านี้เองร้อยตำรวจโทเทียนชัยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาอย่างกล้าหาญสามารถปราบขุนโจรหาดใหญ่และสงขลาได้5คนและได้นำตำรวจในบังคับบัญชาของเขาปะทะกับกองโจรคอมมิวนิสต์ที่อำเภอสะเดาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสต้องเดินทางมารักษาตัวที่กรุงเทพนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์2เดือนเศษพอหายป่วยกรมตำรวจก็สั่งย้ายเข้าประจำกองปราบพิเศษในตำแหน่งผู้บังคับหมวดบัดนี้สิงห์หนุ่มแห่งกองปราบกำลังอยู่ในบทบาทของคนขับรถแท็กซี่เป็นเวลาพลบค่ำพอดีเทียนชัยแต่งเครื่องแบบคนขับรถสวมหมวกแก๊ปยืนกระสับกระส่ายอยู่ข้างรถเยลโล่แท็กซี่ของเขานานๆก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาครั้งหนึ่งเขากำลังรอคอยสายลับของเขาซึ่งเป็นนักเลงแถวพาดสายนี้เกินเวลาที่นัดหมายกันเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเทียนชัยรู้สึกหิวข้าวและนึกฉิวสายลับของเขาที่เข้าไปในสำเพ็งตั้งแต่18นาฬิกาเขากำลังจะจับกลุ่มพ่อค้าธนบัตรปลอมคนหนึ่งที่เพิ่งเดินทางมาจากฮ่องกงขณะนี้สายของเขากำลังไปติดต่อกับพ่อค้าธนบัตรคนนั้นเทียนชัยมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเขาเพื่อฆ่าเวลาขณะที่ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบบุหรี่ไม่ขีดไฟออกมาจุดสูบสิงหนุ่มรู้สึกว่ามีมือของใครคนหนึ่งเอื้อมมาตบต้นแขนเบาๆไปไหมน้องชายร้อยตำรวจโทเทียนชัยหันมามองดูเจ้าของเสียงทันใดนั้นเขาก็ใจหายวาบและตกตะลึงพึงเพลิดไปชั่วขณะสุภาพบุรุษสองคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาคือเสือใบกับเสือดำนั่นเองสิงห์หนุ่มจำเสือใบได้ดีเพราะเคยปะทะกับขุนโจรทั้งสองมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่เจ้าพ่อเชิดดำนำบริวารเข้าปล้นร้านทองตอนกลางวันแสกๆรูปถ่ายของเสือใบและเสือดำที่อยู่ในกระเป๋าของเขาร้อยตำรวจโทเทียนชัยเอาออกมาดูวันละหลายครั้งสัญชาตญาณและความรู้สึกของเขาบอกให้เทียนชัยมั่นใจว่าสุภาพบุรุษจอมปลอมสองคนนี้จะต้องเป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีปัญหาร้อยตำรวจโทเทียนชัยเลิกสนใจกับธนบัตรปลอมทันทีโชคดีเกิดขึ้นแก่เขาโดยไม่คาดหมายถึงแม้ว่าเขาตัวคนเดียวไม่สามารถจะจับกุมขุนโจรทั้งสองได้เขาก็อาจจะได้ทราบตำแหน่งแห่งที่ของพวกเชิดดำสิงห์หนุ่มแห่งกองปราบพยายามปลอบใจตนเองให้หายประหม่าและตื่นเต้นตอบคำถามของเสือใบอย่างนอบน้อมไปครับคุณจะไปไหนไม่ทราบเสือใบพยักหน้าไปเรื่อยๆก็แล้วกันกันอยากจะนั่งรถตากลมเล่นสักครู่ครับเชิญครับเทียนชัยพูดเสียงสั่นเครือเอื้อมมือเปิดประตูตอนหลังรถให้สองเสือก้าวขึ้นไปนั่งในรถสิงห์หนุ่มคิดในใจว่าถ้าเขาจะล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบรีวอลเวอร์9มม.ของเขาออกมาขู่เรวัตกับรพินเขาก็อาจจะทำได้แต่ว่าเขาไม่มีกุญแจมืออย่างไรเสียจอมโจรทั้งสองก็คงจะไม่ยอมให้เขาจับเป็นแน่ๆอีกอย่างนึงเขาต้องการตำแหน่งที่อยู่ของพวกเชิดดำเพื่อกวาดล้างให้หมดสิ้นดังนั้นร้อยตำรวจโทเทียนชัยจึงไม่คิดและไม่กล้าจับกุมสองขุนโจรในเวลานี้เทียนชัยเปิดประตูรถก้าวขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับเปิดสวิตช์ไฟเครื่องเข้าเกียร์นำฟอร์ดพรีแฟคออกไปสู่ถนนเยาวราชด้านหน้าเทียนกัวเทียน
เรวัตกับระพินสนทนากันเบาๆข้างตัวเสือดำมีวัตถุรูปลักษณะคล้ายกับหม้อน้ำยาดับเพลิงวางอยู่แต่มันหาใช่ยาดับเพลิงไม่มันคือหม้อควันเคมีซึ่งภายในหม้อนี้บรรจุควันไว้มากมายประโยชน์ของหม้อควันเคมีมีไว้สำหรับให้ทหารราบใช้ในเวลาสงครามการล่าถอยฆ่าศึกจะกระทำได้โดยสะดวกเมื่อปล่อยม่านควันเคมีนี้ซึ่งมีรัศมีแผ่ไปทั่วบริเวณถึง100เมตรเสือใบพาเสือดำมาพบกับพ่อค้าขายอาวุธเถื่อนคนหนึ่งในสำเพ็งและตกลงซื้อหม้อควันเคมีไป1หม้อในราคา 5,000 บาทถ้าหากว่าการทดลองเกิดผลกองโจรเชิดดำก็จะซื้อม่านควันไว้ใช้ให้เพียงพอกับความต้องการผมว่าแพงไปหน่อยระพินพูดกับจอมโจรเบาๆสัก 3,000 บาทก็ยังชั่วแต่ว่าช่างมันเถอะครับซื้อไว้แล้วก็เหมือนก็ได้เปล่านี่เราจะไปไหนกันต่อครับเสือใบก็ว่าก็นั่งรถกินลมเล่นไปเรื่อยๆก่อนอาหารเย็นเราก็บรรจุกระเพาะเรียบร้อยแล้วนี่สักทุ่มนึงค่อยกลับบ้านของเราเถอะครับพูดจบจอมโจรก็ยกมือตบบ่าสิงห์หนุ่มแห่งกองปราบพิเศษเฮ้น้องชายพาเราไปเที่ยวสวนลุมพินีเถอะแล้วค่อยไปส่งกันที่ทุ่งมหาเมฆกันนั่งรถแกนานๆแกอย่าคิดค่าโดยสารให้มันแพงเกินไปนักล่ะไอ้น้องชายร้อยตำรวจโทเทียนชัยหัวเราะเสียงกร่อยไม่แพงหรอกขอรับผมเรียกค่าโดยสารตามอัตราทั่วๆไปเรวัตรู้สึกพอใจในกิริยามารยาทอันสุภาพเรียบร้อยของโชเฟอร์คนนี้อาชีพแท็กซี่ทุกวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องชายร่ำรวยไหมเทียนชัยหันมายิ้มให้สองขุนจรยายถึงก็ร่ำรวยเลยครับพอมีพอกินก็ดีถมไปเสือดำหัวเราะหึ่ๆพูดเสริมขึ้นได้ข่าวว่าจราจรเฮียบนักไม่ใช่เหรอมิได้ครับผมขอรับรองว่าจราจรชุกเนี้ยมีการอลุ่มอร่วยกับพวกกรรมกรสำล้อและก็กรรมกรรถยนต์มากเพราะตำรวจจราจรที่มีความประพฤติไม่สู้ดีถูกปลดไปหมดแล้วที่เหลืออยู่ล้วนแต่มีความรู้สูงมีความเมตตากรุณาเสือใบก็ว่าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเขียนใบสั่งกันตะพึดตะพือหรือจับกันดะมันก็แย่หน่อยเพราะพวกกรรมกรขับรถล้วนแต่เป็นคนจนหาเช้ากินค่ำสิงห์หนุ่มหัวเราะแต่นั่นแหละครับพวกเราบางคนก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันเห็นเขาไม่จับก็ฝ่าฝืนกฎจราจรนึกจะจอดรับคนที่ไหนก็จอดแสงซ้ายแสงขวาขับรถเร็วเราก็พายุจับก็หาว่าเขาโหดร้ายจริงของแกกันนั่งรถผ่านถนนเจริญกรุงหรือเยาวราชทีไรกันหายใจไม่ใคร่ทั่วท้องเลยเสือใบเห็นพ้องด้วยเยลโล่แท็กซี่ผ่านตึก7ชั้นตรงไปยังโรงภาพยนตร์โอเดียนเลี้ยวซ้ายมือข้างวัดไตรมิตรบ่ายหน้ามาทางหัวลำโพงสองเสือสนทนากันเงียบๆร้อยตำรวจโทเทียนชัยยอมสารภาพกับตนเองว่าขณะนี้เขาได้รับความตื่นเต้นที่สุดเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เผชิญหน้ากับจอมโจรทั้งสองสมองของเทียนชัยต้องทำงานอย่างหนักเขารู้สึกว่ากิริยาท่าทางของสองเสือสง่าผ่าเผยยิ่งนักเสือดำสวยเก๋ใบหน้าคล้ายกับผู้หญิงพูดช้าๆนุ่มนวลและยิ้มตลอดเวลาส่วนเสือใบเสียงดังกังวานหนวดเส้นเล็กๆที่คลิปไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มความสง่าให้แก่ใบหน้าสิงห์หนุ่มแห่งสันติบาลทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์ได้อย่างดีเขาพาสองขุนโจรมุ่งตรงไปยังสวนลุมพินีร้อยตำรวจโทเทียนชัยคอยเงี่ยหูฟังการสนทนาระหว่างขุนโจรทั้งสองแต่ได้ยินไม่ถนัดคงจับใจความสำคัญได้ว่ากองโจรเชิดดำมีสมาชิกเพิ่มอีกมากมายเข็มนาฬิกาในรถเยลโล่แท็กซี่บอกเวลา 19:50 นาทีร้อยตำรวจโทเทียนชัยอภินพกำลังพาเสือใบและเสือดำผ่านถนนซอยเล็กๆของถนนสาทรฝ่าความมืดเข้าไปสู่ตำบลทุ่งมหาเมฆลึกเข้าไปและลึกเข้าไปในตรอกสองข้างทางเต็มไปด้วยคฤหาสน์อันงดงามโดยมากเป็นบ้านของชาวต่างประเทศและผู้มีอันจะกินเมื่อเยลโล่แท็กซี่เลยทางแยกไปเล็กน้อยเสือใบก็ร้องบอกสิงห์หนุ่มแห่งกองปราบพิเศษหยุดน้องชายหยุดหน้าบ้านใหญ่ทางซ้ายนั่นแหละเทียนชัยบังคับรถให้หยุดนิ่งตามคำสั่งสองเสือพากันลงมาจากรถเสือใบล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบธนบัตรออกมาแล้วกล่าวถามสันติบาลหนุ่มเอาเท่าไหร่น้องชายเออ
ผมขอ20บาทครับงั้นเหรอเอาโอ้ให้ลึก40บาทขอบใจมากนะไอ้น้องถึงบ้านกันแล้วละร้อยตำรวจโทเทียนชัยยกมือไหว้จอมโจรอย่างนอบน้อมและรับธนบัตรมาถือไว้ขอบพระคุณครับถ้าหากว่าวันหลังท่านจะต้องการใช้ผมอีกกรุณาโทรศัพท์ไปที่สำนักงานเหยียนโลแท็กซี่สี่พญาครับผมชื่อเทียนครับรับพินพูดเสริมขึ้นเออดีแล้วน้องชายขุนโจรทั้งสองพากันเดินตรงไปที่ประตูรั้วสิงห์หนุ่มแห่งกองปราบพิเศษจัดแจงกลับรถและหันไปดูเสือใบกับเสือดำซึ่งยืนสนทนากันอยู่ใต้ซุ้มประตูเทียนชัยขับรถออกไปจากตรอกความตื่นเต้นยินดีบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นมันเป็นโชคอันมหาศาลของเขาเขาได้พบรังใหญ่ของเชิดดำถ้าหากว่าตำรวจสามารถทลายซ่องโจรของเสือใบและเสือดำเขาก็จะได้รับความชอบอย่างสูงสุดในราชการเมื่อสิงห์หนุ่มขับรถออกมาเกือบถึงถนนใหญ่เขาก็หยุดรถดับไฟและดับเครื่องยนต์แล้วรีบผลุนผลันลงมาจากรถเดินฝ่าความมืดกลับเข้าไปในตรอกอีกเขายังไม่แน่ใจนักว่าบ้านใหญ่หลังนั้นคือสำนักของเชิดดำฉะนั้นร้อยตำรวจโทเทียนชัยจึงตกลงใจว่าเขาจะเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตบุกเข้าไปสังเกตการในบ้านถ้าหากว่าเป็นซ่องเชิดดำจริงเขาก็จะรีบไปพบผู้บังคับการกองปราบพิเศษเพื่อเรียนให้ท่านทราบโดยด่วนสิงห์หนุ่มแห่งกองปราบไม่เคยหวั่นไหวในการปราบปรามโจรผู้ร้ายเลยแต่ครั้งนี้เขารับสารภาพกับตนเองว่าขวัญและกำลังใจของเขาต้องเสียไปไม่น้อยเพราะเสือใบกับเสือดำเป็นขุนโจรที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งและมีความสามารถอาจหาญจนแทบจะกล่าวได้ว่าเขามีปาฏิหาริย์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกครั้งไปเทียนชัยใจเต้นระทึกเมื่อเขามาถึงบริเวณหน้าบ้านใหญ่หลังนี้มันมืดและเงียบสงัดอนาเขตของบ้านกว้างขวางมากด้านหน้าเป็นรั้วสังกะสีแต่ด้านข้างเป็นรั้วลวดหนามปลูกผู้ระหงหรือชบาหนาทึบสันติบาลหนุ่มเดินเข้าไปทางด้านตะวันออกของบ้านเขาล้วงกระเป๋าหยิบรีวอลเวอร์คู่มือออกมากระสุน9มม6นัดบรรจุอยู่เต็มอัตราเขาจะใช้มันเมื่อเกิดความจำเป็นจริงๆร้อยตำรวจโทเทียนชัยปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งพยายามแหวกรั้วลวดหนามออกให้กว้างแล้วเขาก็มุดเข้าไปในซ่องเชิดดำด้วยความระมัดระวังตัวชายหนุ่มวิ่งตรงเข้าไปแฝงตัวอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้อันหนาทึบทันใดนั้นเองไฟฟ้าเดินทางดวงหนึ่งก็ฉายกราดมาทางเขาเทียนชัยรีบหมอบลงกับพื้นดินและถอนให้ใจโล่งอกเมื่อไฟฟ้าเดินทางดวงนั้นดับเขาหมอบนิ่งเฉยพงหญ้าซึ่งสูงท่วมศีรษะช่วยกำบังตัวเขาอย่างดีเสือร้ายแห่งกองปราบถอนหายใจหนักๆใช้สายตาของเขาสังเกตสภาพของบริเวณบ้านและตัวตึกเทียนชัยเลยเห็นสมุนเชิดดำไม่ต่ำกว่า 2-3 คนแต่งเครื่องแบบเชิดดำครบครันสะพายทอมสันเดินวนเวียนไปมารอบตึกทำหน้าที่เป็นยามรักษาการอย่างเคร่งครัดแววตาของชายหนุ่มวาวโรจน์สถานที่แห่งนี้คือซ่องเชิดดำอย่างแน่นอนโชคช่วยให้เขาได้รับความสำเร็จนายตำรวจและพลตำรวจพยายามสืบหาสำนักเชิดดำทุกคืนวันถึงกับกรมตำรวจได้ออกคำสั่งว่าถ้าเจ้าพนักงานตำรวจคนใดสามารถสืบทราบตำแหน่งแห่งที่ของเชิดดำได้ทางราชการจะพิจารณาให้บำเหน็จความดีความชอบเป็นพิเศษเขารู้สึกว่าตัวตึกใหญ่เงียบสงัดแสงไฟฟ้าชั้นล่างมีเพียงเลือนรางประตูหน้าต่างตึกชั้นบนปิดหมดสิงห์หนุ่มแห่งกองปราบพยายามจดจำบริเวณบ้านนี้ให้แม่นยำเพราะเชื่อมั่นว่าอย่างไรเสียผู้บังคับการกองปราบก็คงจะสั่งให้เขานำตำรวจในบังคับบัญชาเข้าบุกทลายซ่องเชิดดำในคืนนี้เกือบ10นาทีที่เทียนชัยหมอบนิ่งอยู่แล้วเขาก็ลุกขึ้นวิ่งเดินอ้อมมาทางหลังตึกเพื่อสังเกตสิ่งปลูกสร้างนำไปเขียนแผนผังบ้านนี้เสนอผู้บังคับการเขากลับออกมาจากสำนักเชิดดำโดยความปลอดภัยจากนั้นร้อยตำรวจโทเทียนชัยก็รีบเดินไปที่รถของเขา